ในช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครยังคงอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ได้เดินทางออกต่างจังหวัดแล้วก็ขอแนะนำอยากจะให้ไปไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอันซีนในประเทศไทยวัดแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ที่แปลกมากๆเลยนอนหงายองค์แรกของประเทศไทยแต่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะที่มาของพระพุทธรูปนี้เป็นอย่างไรไปติดตามด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะสวยแปลกตาจริงๆนะคะกับพระพุทธรูปบรรทมหงายที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อนอนหงายค่ะเป็นพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิงถือเป็นอันซีนกรุงเทพมหานครที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารน้อยวัดราชคฤห์วรวิหารชื่อเดิมก็คือวัดวังน้ำวนเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาที่ตั้งอยู่ในแขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะลูกศิษย์วัดอย่างคุณสมศักดิ์สุวรรณโชติได้พาทีมงานของเราเนี่ยเยี่ยมชมและเล่าประวัติของพระพุทธรูปบรรทมหงายหรือหลวงพ่อนอนหงายว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาในยุคของพระเจ้าเอกาทศรสช่วงหนึ่งได้เกิดโรคระบาดค่ะมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากเจ้าเมืองจึงปรึกษากับพระเจ้าเอกาทศรสพระองค์รับสั่งให้ไปกราบทูลปรึกษาสมเด็จพระสังฆราชพอโหนเช็คดวงเมืองปรากฏว่ามีการวางเลิกเสาเมืองไว้ไม่ถูกต้องจึงต้องหาเลิกวางเสาเมืองใหม่พร้อมกับสร้างพระพุทธรูปปางบรรทมหงายเพื่อเป็นการแก้เคล็ดว่าให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีนั่นเองค่ะจากนั้นก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกครั้งเพื่อขยายองค์พระพุทธรูปบรรทมหงายให้ใหญ่ขึ้นในสมัยของพระยาพิชัยดาบหักหลวงพ่อนอนหงายถือเป็นพระพุทธรูปเนื้อปูนที่ลงรักปิดทองประดิษฐานอยู่ภายในวิหารเล็กค่ะก็จะมีผ้าห่มจีวรสีเหลืองทองคลุมองค์ท่านทั้งหมดและที่เบื้องปลายพระบาทนั้นจะมีพระสาวกคือพระมหากัสสปะนั่งประนมมืออยู่พระปางปรินิพพานจะแตกต่างกันกับพระปางสายญาติตรงที่พระหัตถ์ของพระองค์จะไม่ทรงชันพระเศียรตั้งขึ้นแต่จะแผ่ราบลงกับพื้นซึ่งถือเป็นลักษณะการท่อนร่างวางขันดับมุ่งสู่มหาปรินิพพานณกุฏะพันธนะเจดีเมืองกุสินาราซึ่งปัจจุบันนี้นะคะทางวัดก็เปิดให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อนอนหงายได้ทุกวันค่ะแต่ว่าจะไม่อนุญาตให้จุดธูปเทียนบูชาและปิดทองด้านในจะใช้วิธีการอธิษฐานจิตแล้วมีป้ายแนะนำบทสวดจะแยกกันเลยระหว่างชายและหญิงไว้ให้ด้านในค่ะส่วนความเชื่อเมื่อได้มากราบไหว้หลวงพ่อนอนหงายก็เชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าโรคออกจากตัวค้าขายดีบันดาลโชคลาภมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองและถ้าเกิดพรที่ขอประสบความสำเร็จสมความมุ่งมาดปรารถนาก็จะมีการนำเอาผ้ามาห่มให้องค์หลวงพ่อนะคะในบริเวณใกล้ๆกันค่ะคุณผู้ชมไปถึงเนี่ยจะเจอกับพระวิหารใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีในอดีตจะมีสถานะเป็นพระอุโบสถนะคะแต่พอมีการสร้างพระอุโบสถขึ้นมาใหม่ในรัชกาลที่3จึงเรียกกันในภายหลังว่าพระวิหารใหญ่ภายในจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญนั่นคือหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยอายุประมาณ 300-400 ปีค่ะเขาร่ำลือกันว่าถ้าเกิดใครได้มากราบไหว้บนบานขออะไรมักจะสำเร็จเสมอเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะชาวบ้านเขาก็เลยนิยมเรียกกันว่าหลวงพ่อโตสมปรารถนาและเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณอุปการอันยิ่งใหญ่ของพระยาศรีหราชเดโชหรือพระยาพิชัยดาบหักที่เคยได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตได้ร่วมกอบกู้และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยอีกทั้งยังได้อุปถากอุปถัมบำรุงวัดราชคฤห์มาจนตลอดอายุไขทางวัดจึงได้สร้างพระปรางสำหรับบรรจุอัฐิของท่านไว้นอกจากนี้นะคะก็มีการสร้างพระวิหารประดิษฐานรูปเหมือนของพระยาพิชัยดาบหักและนายทหารคนสนิทนั่นคือหมื่นหานรงค์ประดิษฐานขนาบข้างซ้ายขวาโดยมีพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอยู่ตรงกลางค่ะหลังจากที่ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วนะคะแนะนำเลยให้คุณผู้ชมไปให้อาหารปลาที่คลองบางกอกใหญ่ใกล้ๆกันกับพระวิหารค่ะจุดนี้เนี่ยเขาจะมีเรือนำเที่ยวพร้อมนักท่องเที่ยวสัญจรผ่านไปมาก็สามารถที่จะแวะให้อาหารปลาสวายบริเวณท่าเรือของวัดได้จุดนี้นี่เป็นจุดที่เราจะได้ชมความอลังการของพระพุทธธรรมกายเทพมงคลพระพุทธรูปองค์ใหญ่ของวัดปากน้ำได้อย่างสวยงามอีกด้วยสำหรับวัดราชคฤห์นี้นะคะเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารค่ะตั้งอยู่ที่ริมถนนเทิดไทยแขวงบางยี่เรือเขตธนบุรี
อยู่ใกล้ๆกับตลาดพลูประมาณแค่400เมตรเท่านั้นเองเหมาะมากๆสำหรับสายเที่ยวสายบุญและสายชิมนอกจากจะได้อิ่มใจด้วยบุญแล้วก็ยังได้อิ่มท้องด้วยอาหารอร่อยด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ